พราะว่าตลาดหุ้นตลาดทองอยู่กับเราทุกๆวันนะคะเราไม่โดนไล่ออกเหมือนงานประจำแน่นอนนะคะช่วงนี้นี่โอ้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะคะแต่การที่จะเป็นผู้ชนะในตลาดได้นี่ก็ไม่ใช่เรื่องหมูนะคะถ้าท่านไม่มีวิชาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะฟันกำไรได้จริงบางทีได้มาก็อาจจะเสียคืนไปมันเป็นเรื่องของความฟุกหรือฝีมือไม่มีความเสถียรจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการมาฝึกฝนฝึกปรือวิทยายุทธเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ต้องทำนะคะเป็นการลงทุนในระบบความรู้ของตัวเองนะคะก็จองด่วนสำหรับรวมศาสตร์รุ่น3รับอีก3ที่นั่งจะสอนเฉพาะคนมีประสบการณ์เท่านั้นคนที่เคยเทรดทองเทรดหุ้นมาแล้วมาเรียนได้รับอีก3ที่นั่งสุดท้ายเรียนวันอาทิตย์นี้จองที่ ID-Line @MrMarket ส่วนมือใหม่มาเรียนค่ะหลักสูตรนี้เดี๋ยววินเนอร์รุ่น9เปิดแล้วนะคะวันนี้เปิดจองวันที่2นะคะรีบจองนะคะจองก่อนนั่งหน้าจองช้านั่งหลังหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับคนที่ต้องการหาหุ้น3ประเภทหุ้นลงทุนเอาไว้ปั้นพอร์ตให้โตหุ้นรันเทรนเอาไว้กินกำไรทำโตมีการเปลี่ยนนะคะเช้งในด้านของฟันดาเมนทัลที่มีนัยยะสำคัญอาจจะเป็นการเชิญราวหรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนในเชิงเทคนิคอลที่มีสัญญาณการกลับตัวรอบใหญ่และหุ้นเก็งกำไรเพื่อหากระแสเงินสดให้อยู่รอดในตลาดนะคะหุ้น3ประเภทสแกนหุ้นให้ท่าน700ตัวในตลาดจัดเซตให้เบ็ดเสร็จหาจุดซื้อจุดขายจุดถอยนะคะสอนโดย2ท่านนี้ค่ะเป็นรุ่น9แล้วนะคะนักลงทุนทุกคนในตลาดควรต้องเรียนค่ะนะคะ The Winner นะคะสูตรเลือกหุ้น3ประเภทจองด่วนเลยนะคะเรียนเสาร์ที่31ตุลาคมสิ้นเดือนหน้านะคะจองก่อนได้เปรียบค่ะนะคะก็จองได้ที่ ID-Line @MrMarket นะคะมาที่ตลาดบ้านเรากันต่อนะคะก็วันนี้วอลุ่มเบาๆนะคะน้ำมันลงเมื่อคืนนะคะเอาไงต่อดีนะคะพูดคุยกันนะคะอีก1สายนะคะสายสุดท้ายวันนี้คุณกิตพลไพรไพศาลกิตนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ดัวบีเคเฮียนประเทศไทยนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยกับคุณกิตพลค่ะคุณกิตพลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะตลาดก็วันนี้ไม่ไปไหนเท่าไหร่นะคะก็มีดาวไซด์กับอัพไซด์อันไหนน่าจะเปิดกว้างมากกว่ากันคะในมุมมองของคุณกิตพลค่ะโอเคครับก็ต้องบอกว่าภาพของตลาดเองเนี่ยที่เราเห็นลงแรงในฝั่งของทางด้านอเมริกาก็ส่วนใหญ่เป็นเพราะการหลุดเส้นค่าเฉลี่ย50วันซึ่งเราจะเห็นดัชนีอเมริกาเนี่ยทยอยหลุดลงมาวันละดัชนีนะครับซึ่งล่าสุดเมื่อวานเป็นดาวโจนส์ที่เพิ่งหลุดเป็นวันแรกก็เลยอาจจะเห็นการเคลื่อนไหวการปรับลดลงในตัวของตัวด้านดัชนีดาวโจนส์ที่ลึกกว่าคนอื่นหน่อยนะครับซึ่งไอการลงตรงเนี้ยเราคิดว่ามันก็จะมีอิทธิพลในการที่จะดึงเซนติเมนต์ของการลงทุนโดยภาพรวมของตลาดอื่นเนี่ยให้มันโดนแรงกดดันตามไปด้วยนะครับทีนี้สำหรับภาพของหุ้นไทยเนี่ยเราประเมินว่าการที่ไม่สามารถผ่านกับ1,294กลับขึ้นไปได้เนี่ยนะครับมันก็ทำให้ภาพของการเดินทางของดัชนีเนี่ยต้องถือว่าดาวไซด์ยังมีความเป็นต่อนะครับหรือว่ายังมีความเสี่ยงในทางลงโดยเฉพาะถ้ายืน1,275ไม่ได้นะครับก็จะมีดาวไซด์ตัวเนี้ยอาจจะเป็นในโซนแถว1,250-1,269แล้วแต่เลยนะครับก็ถ้าตรงนี้ถ้าอย่างนั้นแล้วเป็นอย่างไรนะครับอันที่หนึ่งก็คือถ้าลองมาสแกนดูเนี่ยเราก็ยังมองว่าได้ดาวไซด์ที่ดีเนี่ยแต่ว่าในกลุ่มที่อาจจะต้องระวังว่ามีดาวไซด์ช่วงสั้นก็จะเป็นในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็การจะรอซื้อในกลุ่มพวกนี้เรารอซื้อในจังหวะที่ตลาดลงแรงๆมากกว่านะครับในขณะที่ภาพระยะสั้นเนี่ยเราก็ยังเห็นโอกาสในการเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มขนาดกลางขนาดเล็กนะครับซึ่งมีแนวโน้มของผลประกอบการบางตัวเนี่ยในช่วงไตรมาส3ที่น่าจะค่อนข้างดีซึ่งจะทำให้ภาพของการเก็งกำไรเนี่ยมันมีโอกาสที่อาจจะเคลื่อนไหวได้ดีกว่าภาพรวมของตลาดทั่วไปนะครับก็เราเลือกการแก้ยิงไปในตัวโดยอาจจะเน้นตัวที่คิดว่าผลประกอบการไตรมาส3เนี่ยจะออกมาดีครับค่ะนะคะมีท็อปพิกตัวไหนคะที่คิดว่าผลประกอบการจะออกมาดีไตรมาส3ต่อเนื่องไตรมาส4ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็จะมีตัวที่1 นะครับที่เป็นหุ้นขนาดกลางหน่อยเป็นขนาดเล็กหน่อยนะครับแล้วก็เราก็แนะนำนักลงทุนมาในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับเพิ่งมาเริ่มขึ้นวันนี้ก็คือตัวของตลาดซิก้าครับZIGA นะครับนะครับตัวของซิก้าเนี่ยทำไมถึงเริ่มมาแนะนำนะครับก็ต้องบอกว่าปีซิก้าเองเนี่ยเป็นหุ้นที่ทำธุรกิจผลิตเหล็กนะ
ะครับแต่ว่าจะเป็นเหล็กที่มีการเคลือบกาวานไนซ์ก็คือพวกนี้เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่เรียกว่าไม่เป็นสนิมนะครับแล้วก็กึ่งต้องบอกว่ามีความทนทานต่อสนิมเนี่ยเหมือนกับจะเป็นสแตนเลสแต่ราคาถูกกว่านะครับเพราะตัวมันเองเป็นเหล็กแต่มันเคลือบกาวานไนซ์นะครับทีนี้เนี่ยตอนหลังก็ได้รับความนิยมในการใช้งานมากขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากเข้า IPO มาเนี่ยก็เอาเงินไปสร้างโรงงานใหม่ขยายพื้นที่ในการเก็บแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เรียกว่าการผลิตเนี่ยทำได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่พื้นที่โรงงานเต็มนะครับผลประกอบการก็มีจังหวะของการชะลอลงมาแต่ว่าเราถ้าเริ่มสังเกตจะเห็นตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเริ่มเป็นจุดบอททอมแล้วผลประกอบการก็เริ่มค่อยๆทยอยฟื้นตัวนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ในปีนี้ที่มีโควิดเนี่ยไอการทำงานกับตัวโครงหลังคาบางประเภทเนี่ยมันใช้เวลาเยอะกว่าสมมติเราทำงานเหล็กเราต้องมาทาสีเนี่ยมันกลายเป็นว่าใช้เวลาทำงานแต่ว่าทำตัวนี้แล้วก็ทาเฉพาะแค่รอยต่อนิดหน่อยเนี่ยมันใช้เวลาน้อยกว่านะครับแล้วก็ประหยัดค่าแรงกว่าด้วยก็เลยทำให้มีการเติบโตที่ดูน่าสนใจนะครับมีการขยายงานไปในช่วงที่ผ่านมานะครับอาจจะไปตั้งเนื่องจากว่าหลังคามันขายคู่กับกระเบื้องนะครับก็เลยจะไปตั้งแผงเพิ่มเติมที่พวกของทางด้านDynasty Ceramic นี่ก็เป็นการเติบโตที่ไปคู่กันนะครับก็เลยทำให้ปีนี้น่าจะค่อนข้างเห็นผลนะครับไตรมาส1ดีไตรมาส2ดีขึ้นไตรมาส3น่าจะดีขึ้นกว่าไตรมาส2อีกนะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงไตรมาส4ก็เลยทำให้ภาพตัวนี้เป็นภาพของการฟื้นตัวที่น่าสนใจแล้วก็ราคาหุ้นก็ปรับลงมาก็น่าจะเยอะจากช่วงเวลาของการตั้งแต่ IPO นะครับก็เราประเมินการสร้างฐานในกรอบ1.80 บาทถึง1.90 บาทเนี่ยวันที่เพิ่งเบรกขึ้นมาเป็นวันแรกเพราะฉะนั้นก็จะมาอยู่ในจุดที่ทางกลยุทธ์ในการเก็งกำไรได้ง่ายครับก็คือว่าใช้บริเวณแถวโซน1.89 บาทครับเป็นจุดตัดสินใจนะครับก็คือตรงนี้ถ้าใครจะเก็งก็คือ follow by ตามครับเราใช้1.89 บาทเป็นจุดตัดขาดทุนนะครับโดยลุ้นเป้าหมายทางด้านบนเนี่ยในโซนประมาณแถว2.20 บาทครับค่ะน่าจะไปได้ประมาณนี้ใช่ไหมไม่น่าจะไปไกลถึง IPO อะไรแบบนี้เราคิดว่าถึง IPO น่าจะไกลไปครับแต่ว่าถ้ามามองในเชิงของตัวปัจจัยพื้นฐานเลยระดับ PE ที่เป็นไปได้เนี่ยความเป็นไปได้ตรงนี้จะอยู่ประมาณสัก2.20 บาทถึง 2.70 บาทนะครับดังนั้นในส่วนแถวๆนี้ก็ต้องถือว่าอย่างก็น่าสนใจแล้วก็มองว่าในภาวะที่ตลาดเองไม่กล้าที่จะมาผลักดันหุ้นขนาดใหญ่เนื่องจากกังวลปัจจัยในนอกเนี่ยขนาดกลางขนาดเล็กที่มีประกอบการดีก็จะเป็นตัวเลือกการลงทุนที่น่าสนใจครับค่ะตัวนี้วอลลุ่มซัพพอร์ตพื้นฐานด้วยไหมคะหรือว่ายังไงวอลลุ่มมาในช่วงหลังนะครับถ้าเรามาดูก็จะเห็นว่าวอลลุ่มมาเข้าเนี่ยในช่วงประมาณหนักๆจริงๆก็คือวันที่ราคาแถวบาท70ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นบาท64ขึ้นมาครับก็แปลว่ามีคนที่มีต้นทุนถูกกว่าตรงนี้อยู่บ้างแต่ก็ต้องถือว่าเป็นระดับที่ไม่ได้ต่างกับเราจนกระทั่งน่าเกลียดนะครับก็ถือว่าตรงนี้เป็นจุดที่เสียเปรียบหน่อยแต่ว่าถ้ามองรอบการเล่นแล้วเนี่ยคิดว่าน่าสนใจครับค่ะแนวโน้มกำไรนี่น่าจะมีโอกาสโตต่อเนื่องไหมคะหรือว่าอาจจะยังสวิงอยู่โตต่อเนื่องครับในช่วงประมาณ4ไตรมาสข้างหน้าเนี่ยเรามองว่าภาพของผลประกอบการยูนิตแรกที่ยังดีขึ้นนะครับก็โดยหลักๆแล้วก็คือต้องถือว่าปัจจุบันเนี่ยการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนที่ทำโดยเฉพาะโครงหลังคาหรือจริงๆแล้วเหล็กพวกนี้มันไม่ได้ใช้เฉพาะโครงหลังคาอย่างเดียวนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยเอาไปใช้ในงานอื่นๆด้วยนะที่มันมีลักษณะของการกัดกร่อนหรือทนทานเช่นทำฟาร์มหมูทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทำโรงเรือนต่างๆเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นภาวะที่มันเป็นสนิมได้ง่ายเนี่ยการใช้เหล็กพวกนี้ก็ทำให้โครงสร้างมันมีความทนทานแล้วก็มีอายุการใช้งานที่ยาวกว่าครับดังนั้นช่วงหลังๆเนี่ยคนก็เริ่มมีความนิยมมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นนะคะก็แนวโน้มนะคะ 1.89 นะคะก็เป็นจุดสต็อปไปนะคะเป็นท็อปพิกตัวเดียวเลยหรือเปล่าคะครับก็จะมีอีกตัวนึงครับที่คิดว่าน่าสนใจนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือตัวในด้านซูเปอร์ครับค่ะซูเปอร์ค่ะครับซูเปอร์เองมองว่าความน่าสนใจของซูเปอร์ก็คือว่าในกลุ่มที่เป็นพวกโรงไฟฟ้าที่เป็นพลังงานทดแทนแล้วก็น่าสนใจเนี่ยเรามองซูเปอร์นะครับก็ต้องบอกว่าถามว่าเทียบกันแล้วกับหุ้นพลังงานหลายๆตัวเนี่ยที่หนึ่งก็คือเราคิดว่าซูเปอร์เองเนี่ยอยู่ในจุดที่มันเริ่มการเติบโตรอบใหม่นะครับที่กำลังการผลิตจะเพิ่มจาก800เป็น 1,400 เมกะวัตต์ในช่วง2ปีข้างหน้าเนี่ยทีนี้การเติบโตของเขาเนี่ยทริกเกอร์ที่หนึ่งก็คือเราจะมาเห็นการโตของกำไรที่มันเพิ่มขึ้นในช่วงของด้านไตรมาส4ที่มีการรับรู้ COD โครงการใหม่ๆนะครับขณะเดียวกันเนี่ยไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือเรากลัวเรื่องการเพิ่มทุน
นะฮะแต่ว่าของเขาเองเนี่ยถ้าใครจำได้ตอนที่ออกซูเปอร์ EAF ไปปีก่อนนั้นเนี่ยเขาได้เงินเหลือเผื่อใช้หลังจากขายกองแล้วเนี่ยประมาณ 4,000 ล้านซึ่งโรงไฟฟ้าเวลาเราขายเราได้กำไรมา 4,000 ล้านแล้วได้เงินมา 4,000 ล้านในตัวของกองทุนเนี่ยเราเอาเงินเนี้ยเวลาไปทำโรงไฟฟ้าที่เวียดนามก็เอา 4,000 เป็นตัวตั้งนะครับไปคุยกับแบงค์ขอกู้แบงค์อีก2เท่าอีก 8,000 ก็รวมเป็น 12,000 ซึ่งไอ้ 12,000 ตัวเนี้ยเป็นโครงเงินที่ไปใช้ในโครงการที่เวียดนามเพราะฉะนั้นแปลว่าไอ้การโตของเขาในช่วง2ปีข้างหน้าที่ต้องไปทำโครงการที่เวียดนามเนี่ยมันมีเงินพอแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนนะครับดังนั้นเราก็สบายใจว่าโอเคมันเป็นการโตที่เรียกว่าจะไม่ได้มาต้องมาล้วงกระเป๋าเราออกไปนะครับก็ทำให้ซูเปอร์นะครับเรามองว่าเป็นการสตาร์ทอัพใหม่ที่น่าสนใจก็ราคาหุ้นพยายามจะสร้างฐานอยู่นะครับในโซนแถว85นะครับถึงในโซนมาแถว90สตางค์ซึ่งวันนี้ราคาหุ้นเริ่มค่อยๆเบรกยืนเหนือแนวต้านนะครับถ้าใครไปตีดูก็จะมาสัก86เข้าไป87ตังค์ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เริ่มเห็นการยืนดังนั้นการยืนเหนือแนวนี้ครับเราคิดว่าก็น่าจะเริ่มเห็นการก็ค่อยไซด์เวย์อัพหรือว่าไปต่อนะครับก็เก็งกำไรวางกริดได้ง่ายด้วยครับว่าใช้85ตังค์เป็นจุด stop loss นะครับแล้วก็การยืนอยู่เหนือ89 90ตัวนี้ก็น่าจะเห็นการเดินหน้าขึ้นต่อเนื่องครับมีแนวต้านมีเป้าหมายทางกริดที่เรามองไว้นะครับก็จะอยู่ในโซนประมาณแถว1.20ครับ1.20นะฮะขออัปเดตมุมมองแม่ลูกสีตรังนิดนึงนะคะเป็นหุ้นที่คุณกิตพลแนะนำมาช่วงก่อนหน้านี้นะคะโอเคครับก็ตัวของด้านสีตรังนะครับถ้าไปดูแล้วในช่วงสั้นๆตรงนี้เนี่ยบรรยากาศของการเก็งกำไรหุ้นถุงมือยางในตลาดมาเลเซียเองก็ชะลอตัวลงนะครับมีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างนะครับหลังจากลงมาแรงในช่วงก่อนหน้าเพราะว่าคนบอกว่าวัคซีนใกล้จะมาแล้วนะครับแต่ว่าสถานการณ์ระบาดระลอก2ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ในหลายประเทศซึ่งอาจจะทำให้เกิดการต้องล็อกดาวน์ในประเทศในแถวอย่างอังกฤษหรือในหลายประเทศในยุโรปเนี่ยก็ทำให้ตัวทางถุงมือยางเนี่ยมีความน่าสนใจว่ามีโอกาสที่จะกลับมาเก็งกำไรกันต่อได้นะครับทีนี้ถามว่ามุมมองภาพเทคนิคถ้าเอามาประกอบเป็นยังไงคือต้องเรียนว่าในภาพของพื้นฐานเนี่ยในกำไรไตรมาส3เราเชื่อว่าดีไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะครับเนื่องจากว่าราคาถุงมือยางที่มันขึ้นมาประมาณ 70% จากไตรมาส2ในขณะที่ถ้าไปดูราคายางที่ขึ้นมาไม่ได้เยอะเนี่ยไอ้ลักษณะแบบนี้มันจะไปต้นทุนยางที่ขึ้นตรงนี้เนี่ยถ้ามันจะกลัวคือต้องไม่กลัวพวกที่ทำอะไรที่มาทิ้งไม่สูงอย่างรถจนเนี่ยจะน่ากลัวแต่ว่าถ้าเป็นถุงมือยางเนี่ยกำไรหรือไรหรือราคาที่มันขึ้นเนี่ยมันออฟเซ็ตตรงนี้ไปได้แล้วก็ถ้ามาดูราคาหุ้นนะครับก็ต้องบอกว่าในภาพตรงนี้เนี่ยแกว่งตัวออกข้างซึ่งก็รอจังหวะของการที่รอปัจจัยเข้ามาสับสนนะครับในการที่จะเบรกไม่ว่าจะในทางขึ้นทางลงเพราะตรงนี้ต้องถือว่าอยู่ในจุดตรงกลางๆทางเลยทีนี้วางกลยุทธ์ยังไงก็จะเห็นว่าถ้ามองในเชิงของตัวกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยดาวไซด์ที่ไม่ควรจะหลุดนะครับจะอยู่ในโซนประมาณแถว67บาทนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันจะมีแนวรับแรกก็คือ68 50แต่ว่าถ้ามองเนี่ยให้ถึง67บาทก็แปลว่าถ้าเก็งกำไรครับในกรอบตรงนี้น่าสนใจแล้วก็อยู่ในกรอบที่UPE แถวประมาณสัก21 22เท่า forward แต่ว่าถ้ามองในกรอบแถว PE ใกล้ๆ30เนี่ยเราอาจจะได้ถึงส่วน90 94บาทเลยนะครับดังนั้นในส่วนแถวนี้น่าสนใจในกรอบของเรายืนอยู่ด้านล่างของกรอบในเชิง value แล้วขนาดเดียวกันเนี่ยจุด cut loss ก็ไม่ได้ลึกนะครับดังนั้นถ้าจะเก่งตัวนี้มอง SCGT น่าสนใจแล้วก็ให้ cut loss ที่67ครับค่ะคือ downside ในการ cut loss ค่อนข้างจะจำกัดแต่ว่า upside อาจจะมีโอกาสเปิดกว้างนะคะก็หรือว่าน่าสนใจนะคะก็ต้องกราบขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณกิตพลค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลไพศาลกิจนะคะมีหุ้นเด่นแนะนำนะคะแล้วก็ follow up ให้ตัวที่เคยแนะนำก่อนหน้านี้นะคะซึ่งขึ้นมาเป็นเด้งนะตัวของแม่นะคะแต่ตัวลูกนี่เข้าตลาดมาทีหลังนะคะก็เป็นหุ้นเด่นแนะนำกันในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะบ่าย 3:00 นห้ามลืมเด็ดขาดนะคะวิเคราะห์กราฟจากพี่นิพนธ์นะคะสำหรับการมองภาพตลาดทองแล้วก็ตลาดหุ้นในเชิงกราฟเทคนิคนะคะส่วนใครที่เป็นมือเก่ามือเก๋านะคะคนที่อยู่ในตลาดมาแล้วยังทำกำไรได้ไม่ดีอยากจะประสบความสำเร็จหรือทำกำไรก้อนโตจากการเทรดทองแล้วก็เทรดหุ้นนะคะระบบเทรดที่จะสอนในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้สำหรับผู้มีประสบการณ์แล้วเท่านั้นรับอีก3ที่นั่งสุดท้ายจองได้ที่ ID Line @mrmarket scan QR code ได้เลยนะคะส่วนมือใหม่นะคะก็มาเรียน The Winner รุ่น9เป็นหลักสูตรนะคะที่ทานนักลงทุนต้องเรียนทุกคนนะคะเป็นการเลือกหุ้น3ประเภท
สอนโดย2กูรูท่านนี้นะคะหุ้นลงทุนหุ้นรันเทรนหุ้นเก่งกำไรจองได้ที่ ID Line @mrmarket ค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะช่วงบ่ายเจอกันนะคะติดตามในช่วงบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. นะคะแล้วช่วงจากกันไปนี้ก็ขอให้ท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปรายการเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะลากันไปก่อนดูย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่ YouTube Stop Loss นะคะบ่ายธนวัฒน์ประโชตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น Money Club แล้วนะอาจจะเสิร์ชต้องไปเสิร์ชคำว่า Money Club นะคะเดี๋ยวว่าหลังจะเอาคลิปมาเอาลิงก์มาแปะไว้ให้นะคะยังไงก็ดูย้อนหลังได้นะคะก็ขอบคุณทุกการติดตามค่ะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ